อเขาวิจัยมาเขาว่ามันเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าเสียแม่ไปคืนชีวิตหนูไม่เหลือใครเลยคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะหวั่นไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอต้องดูแลพ่อที่ป่วยหนักจนพ่อเสียชีวิตและมาพบว่าแม่ก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งส่วนตัวเองก็มีปัญหาสุขภาพนี่คือบททดสอบความเข้มแข็งของคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่790แม่เป็นเสาหลักของครอบครัวหลังคลอดนิ่มได้เพียง9เดือนก็จากบ้านไปรับจ้างอยู่ที่กรุงเทพคอยส่งเงินมาช่วยพ่อทำนานิ่มมีพี่สาวอีกคนแต่แทบไม่ได้ติดต่อกันเพราะพี่มีครอบครัวไปแล้วหนูอยู่กับพ่อตั้งแต่จำความได้ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อมาโดยตลอดแม่ก็ไปขายของนานๆทีกับบ้านมรสุมชีวิตลูกที่1เริ่มก่อตัวตอนนิ่มเรียนอยู่ชั้นม.2พ่อก็เริ่มสุขภาพแย่เริ่มเป็นโรคเบาหวานเริ่มเป็นโรคไขมันค่ะพอเรื่อยๆมาก็คือเบาหวานขึ้นตาแล้วดวงตาของพ่อบอดสนิทนิ่มดูแลพ่อนานนับปีแต่อาการกลับทรุดลงพ่อจากครอบครัวไปด้วยโรคไตแทรกซ้อนคำคิดคือต้องทำให้ถึงที่สุดเพราะมันคือหน้าที่ตอนนั้นก็คือช่วยแม่ดูแลพ่อเพราะแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงแทบเดือนค่ะถ้าเราจะอยู่กับเขาก็ไม่มีเงินซื้ออะไรกินอะไรเงี้ยพอหลังๆพ่อเขาตายแล้วก็เลยมาอยู่กับเขานิ่มกับแม่เริ่มตั้งหลักใหม่หวังประคับประคองกันไปให้ถึงที่สุดดีใจที่เขารู้จักทำมาหากินเขาเนี่ยทำอะไรให้หนูขายก็ได้บางทีก็ให้เขาทำขนมทำอะไรให้เขาวิ่งขายตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยไปแป๊บเดียวก็หมดแล้วก็ไปขายที่ไหนมันหมดนิ่มมีความสุขที่ได้อยู่กับแม่แต่ความทุกข์ก็พัดผ่านเข้ามาอย่างไม่ได้เตรียมใจอีกครั้งหมอเขาวิจัยออกมาเขาว่ามันเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเริ่มแรกไปหาหมอเขาขั้นที่3มันเนาะเพราะตัดทิ้งไปแล้วนอกจากมันจะขึ้นที่ใหม่อีกตอนนั้นก็ร้องไห้กันอ่ะคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วจะบอกแม่ว่าแม่สู้นะแม่ต้องหายนะอยู่กับหนูนะเราต้องเข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เราต้องพยุงแม่ให้เข้มแข็งช่วงที่แม่ต้องเที่ยวไปรักษาตัวที่จังหวัดพิษณุโลกครอบครัวไม่มีรายได้และขัดสนไปหมดคือตอนนั้นเข้าม.4ใหม่ๆแม่ก็บอกว่านิ่มดรอปได้ไหมดรอปแล้วเดี๋ยวให้แม่หายค่อยกลับไปเรียนใหม่นิ่มพยายามหาทางออกด้วยการปรึกษาคุณครูที่ใกล้ชิดทางอาจารย์ก็เลยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจะขอทุนการศึกษาให้ค่ะได้มา 5,000 ก็คือพอใช้หนูก็ใช้เป็นค่ารถทุกเดือนค่ะมรสุมชีวิตลูกนี้ทำให้สองแม่ลูกส่วนเซแต่ไม่อาจแยกสองใจที่หลอมกันไว้แน่นแม่อาการทรงตัวและสามารถทำงานช่วยนิ่มได้แล้วการต่อสู้ของทั้งคู่จึงเริ่มขึ้นอีกครั้ง
นิ่มท้อทุกวันนิ่มเหนื่อยทุกวันแต่นิ่มพยายามทุกวันนิ่มสู้ทุกวันวันนี้นิ่มล้มไม่เป็นไรนิ่มก็พรุ่งนี้นิ่มลุกได้นิ่มก็จะสู้ต่อต่อยอดจากทุนช่วยเหลือที่เคยได้รับนิ่มกับแม่ลองผิดลองถูกทำขนมและผัดไทยขายจนได้รสชาติที่ถูกปากลูกค้าซึ่งก็คือเพื่อนๆที่โรงเรียนของนิ่มเริ่มแรกเลยคือมาทำบุญกะทิก็เริ่มขายพอได้กำไรก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาลงตัวที่ผัดไทยแล้วก็ผัดซีอิ๊วผัดไทยค่ะวันนี้เอาวุ้นกะทิ30ถ้วยและผัดไทยเกือบ30ห่อมาเร่ขายและหมั่นเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆเพื่อเอาใจลูกค้าเอาเย่สองอันบางทีก็ถ้าเขาเอามาเยอะๆก็จะช่วยถือบ้างค่ะแต่ก็จะอุดหนุนทุกครั้งที่เขาเอามารู้สึกดีกับเขาที่เขามีความขยันขนาดนี้ค่ะก็รู้สึกภูมิใจแทนแม่เขาด้วยแม่เขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นิ่มมั่นใจว่าขายของได้ทุกวันเพราะรู้จักทำการค้าอย่างสร้างสรรค์เห็นว่าทางอินเทอร์เน็ตก็คือช่องทางใหม่ในการค้าขายในยุคนี้ค่ะหนูก็ลองเอาสินค้าของหนูที่หนูทำมาไปลองมั่งค่ะเพื่อนๆเขาเห็นเขาก็มาสั่งในคอมเมนต์แล้วก็ให้เอาไปส่งให้ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะมรสุมลูกสุดท้ายนิ่มต้องเผชิญกับมันตั้งแต่ยังเล็กคืออาการกล้ามเนื้อมืออ่อนแรงและมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเพื่อนวัยเดียวกันโทษคือนิ่มก็คือกล้ามเนื้อมืออ่อนแรงได้เห็นได้ชัดแล้วก็พัฒนาการของนิ่มก็คือเล็กๆจะเขียนไม่ได้เลยเขาจะเริ่มเขียนได้เริ่มเป็นตัวตอนม.2 ม.3ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับหนูตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่มันคืออุปสรรคที่ท้าทายที่หนูต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้เพราะเข้าใจข้อจำกัดนิ่มจึงขอสู้ในแบบฉบับของตัวเองนั่นคือการค่อยๆก้าวไปข้างหน้าโดยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกฝีก้าวก็บอกว่านิ่มรู้ว่าวันข้างหน้านิ่มต้องหนักนิ่มต้องเหนื่อยกว่านี้แต่นิ่มจะทำให้ได้หลายๆคนอาจจะบอกว่าข้างหน้าเป็นเหวเธอไม่สามารถก้าวเดินข้ามมันไปได้แต่ถ้านิ่มไม่ได้ลองกระโดดข้ามมันไปนิ่มจะไม่เชื่อว่านิ่มจะตกหรือนิ่มจะล้มเพราะว่าคนเรามันต้องลองครับตัวเองเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอมืออ่อนเยาว์จะทำโครงการสานรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้กับนิ่มสุนิสาศรีพันดรจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก 10,000 บาทและโครงการสานรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนด้วยการได้รับโอกาสจากโครงการสานรักโดย AIS ทำให้คนเก่งหัวใจแกร่งจากจังหวัดพิษณุโลกสามารถพาตัวเองไปสู่อีกก้าวของชีวิตไอรินแซ่หล่อและครอบครัวเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่บนที่ดินจับจองของผู้ใจบุญซึ่งอนุญาตให้ครอบครัวของเธอและเพื่อนบ้านอยู่และทำกินได้พ่อกับแม่ออกไปรับจ้างทำไร่ที่ต่างจังหวัดหาเลี้ยงลูกหลายคนช่วงปิดเทอมลูกๆจึงจะตามไปทำงานด้วยไอรินต้องดูแลน้องแทนพ่อกับแม่และพยายามหารายได้ด้วยตัวเองคุณครูก็ช่วยเหลือด้วยการให้ทำความสะอาดบ้านแลกกับเงินเดือนพิเศษพอได้ใช้ไปโรงเรียนแม้จะขยันทำงานแต่พ่อกับแม่อาจไม่มีเงินพอส่งเสียลูกได้ทุกคนพี่สาวคนโตเคยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ต้องตัดใจไปทำงานไอรินจึงแทบหมดหวังหลังจากเข้าร่วมโครงการสานรักในปี2559เธอจึงได้โอกาสที่เปลี่ยนแปลงอนาคต
รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เรียนต่อก็ตอนนั้นคือพ่อแม่ไม่มีเงินนะคะแต่ว่าได้ทุนของสารลักมาพอดีค่ะก็เลยเอามาจ่ายค่าเทอมที่สอบติดที่มอแม่โจ้ได้ค่ะปัจจุบันไอรินเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทยาศาสตร์สาขาวัสดุศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่หนทางยังอีกไกลต้องสู้ต่อไปเท่านั้นจึงจะมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนพ่อบอกว่าท้อได้แต่อย่าถอยค่ะมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะคะทำให้เรารู้ว่าเราทำตรงนี้ค่ะเพื่อให้พ่อแม่ค่ะพ่อแม่จะได้ไม่ต้องลำบากแล้วก็เพื่อน้องๆด้วยค่ะเราเชื่อว่าไอรินสู้ได้แน่ๆค่ะเพราะการที่มีเป้าหมายทำให้คนเรามีกำลังใจในการสู้ชีวิตสำหรับคุณผู้ชมที่พบเห็นคนเก่งหัวใจแกร่งบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขามาได้ที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งและอย่าลืมนะคะว่าช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ